พิกัดข่าวเที่ยงวันนี้จะให้คุณผู้ชมไปพบกับนัทยนตระรักษ์นะคะเป็นนักเปียโนแถวหน้าของเมืองไทยที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมีผลงานเป็นบทเพลงที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเพราะว่าตลอดชีวิตการทำงานของเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้นะคะค่ะเราไปติดตามเสียงเปียโนแห่งความภักดีนะคะลงไปในพื้นที่กับคุณพศธรขอขจายเกียรติค่ะในช่วงที่ผ่านมาครับเราจะได้ยินบทเพลงที่ล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวนหลายบทเพลงที่ถูกกลั่นกรองและสร้างสรรค์ผ่านศิลปินผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในด้านนั้นๆเช่นเดียวกับวันนี้ครับที่คุณนัทยนตระรักษ์นักเปียโนระดับแถวหน้าของประเทศไทยจะได้บรรเลงเพลงเพื่อล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในบทเพลงที่มีชื่อว่าซิเนกวานอนหรือหาที่สุดมิได้เพื่อล้ำลึกถึงพระองค์ท่านกันครับบทบรรเลงเดี่ยวเปียโนเพลงหาที่สุดมิได้หรือซิเนกวานอนในงานA Night at the Italian Operaโดยนัทยนตระรักษ์คือการบรรยายภาพความเศร้าโศกของคนไทยในวันที่13ตุลาคม2559เมื่อทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยทำนองเพลงที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงรวมถึงการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาผสมผสานอยู่ในบทเพลงนี่คือความตั้งใจของผู้ประพันธ์อย่างเพลงที่ผมแต่งวันนี้ชื่อเพลงหาที่สุดมิได้นี่ก็ยังนำทำนองของพระองค์ท่านสองเพลงมาใช้นะครับคือค่ำแล้วดัลระบายเนี่ยซึ่งผมเอามาทำเป็นลักษณะ funeral march คือพอเล่นแล้วก็คิดถึงพระองค์ท่านว่าอยากให้พระองค์ท่านได้พักผ่อนทรงงานมา70 ปีนัทเป็นนักดนตรีที่มีผลงานการบรรเลงเปียโนมามากมายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาได้มีโอกาสบรรเลงเพลงต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและยังได้รับกำลังใจจากพระราชดำรัสในวันนั้นท่านก็รับสั่งถามว่าเรียนอะไรนะครับพอท่านทราบท่านก็บอกว่าน่าจะเรียนดนตรีต่อนะเพราะว่าจะได้กลับมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้มากขึ้นเพราะว่าเรายังมีคนเรียนดนตรีได้น้อยจากจุดนั้นก็ซึ่งผมอยากจะไปเรียนต่ออยู่แล้วก็รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นพรนะเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตมากที่ท่านทรงเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะไปเรียนต่อนัทยนตระรักษ์ใช้ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานและมีโอกาสได้แสดงต่อหน้าพระพักภายหลังจากนั้นอีกหลายครั้งจนได้บรรเลงบทเพลงต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโซนาต้าบทแรกของเมืองไทยในเวลาต่อมาทางบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตราเนี่ยก็จัดงานถวายสมเด็จพระนางเจ้า60 พรรษาผมก็ได้เป็นผู้บรรเลงเดี่ยวร่วมกับวงออร์เคสตราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบ10 ปีที่บางกอกซิมโฟนีออร์เคสตราครบรอบนี่คือจากครั้งนั้นนะท่านทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จพร้อมกันเลยมันมาฟังดนตรีเป็นครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ได้เล่นถวายพระเจ้าอยู่หัวอันนั้นก็เป็นความปรับลื้มใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแหละครับแต่พอเลิกงานนี่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนรับสั่งว่าเพลงบทเพลงที่เล่นเนี่ยยากนะผมเล่นเบโธเฟนคอร์แฟนตาซีแล้วท่านก็หยุดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับ ผมก็ใจไม่ค่อยดีเพราะว่าท่านเป็นนักดนตรีท่านก็ฟังออกหมดนะครับแต่ท่านก็บอกว่าแต่เล่นได้ดีพอหลังจากงานนั้นนะครับผมก็แต่งเพลงโซนาต้าสำหรับเมืองไทยเนี่ย เปียโนโซนาต้าบทแรกเลยเมื่อปีกาญจนาภิเษกนะครับชื่อถวายชัยคีตมหาราชาหรือ Glory to Our Great Kingโซนาต้าบทแรกของเมืองไทยนัท ยนตลลักษณ์ได้บรรเลงในสถานที่ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกหลายครั้งอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรีของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์นอกจากนั้นเขายังได้สร้างสรรค์บทเพลงโซนาต้าเพื่อเทิดพระเกียรติอีก2บทเพลงอีกด้วยสำหรับเขาแล้วมนต์เสน่ห์ของเสียงเปียโนคือความเปิดกว้างให้ผู้ชมซึมซับความรู้สึกของอารมณ์และเข้าใจเรื่องราวผ่านโน้ตเพลงคือว่าดนตรีสำหรับเปียโนมันไม่ได้มีเนื้อร้องเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งที่ถ้าเราสามารถที่จะบรรยายออกไปได้ผ่านเสียงดนตรีเนี่ยมันจะมีความกว้างหรือความไม่จำกัดของอารมณ์คือความรู้สึกที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันอธิบายด้วยคำพูดยากกว่าแต่ถ้าดนตรีเนี่ยมันสามารถจะอธิบายได้แล้วมันความประทับใจที่คนจำความรู้สึกนั้นมันจะจำไปนานกว่าเสียงเปียโนที่บรรเลงในวันนี้จึงเป็นบทเพลงที่นักดนตรีคนหนึ่งตั้งใจเรียงร้อยเรื่องราวและความรู้สึกของตนเองผ่านไปในบทเพลงส่งไปถึงผู้ฟังให้จดจำและระลึกถึงเรื่องราวความเสียใจครั้งใหญ่ของคนไทยอยู่เสมอทีมศิลปะวัฒนธรรมนาว 26รายงาน